各位贵宾大家好สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอูอูทองอูน้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel Asia แห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เฉพาะของเดือนธันวาคมเริ่มตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2560จนถึงวันที่6มกราคม2561ตามปฏิทินจีนทั่วโลกจัดว่าช่วงระหว่างนี้ตั้งแต่วันที่7ธันวาคมจนถึงวันที่6มกราคม2561นี้เขาเรียกว่าเป็นเดือนของเดือนชวดเดือนชวดก็คือเดือนของหนูนั่นเองซึ่งเป็นธาตุน้ำราศีฟ้าก็เป็นธาตุน้ำใหญ่นะครับผมนะและในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ให้กับท่านที่มีนักษัตริย์เป็นปีจอนะเป็นปีจอแล้วท่านใดที่จะมีกฎเกณฑ์เข้าสู่ตามปฏิทินจีนว่าเป็นท่านที่เกิดปีจอล่ะก็ง่ายนิดเดียวครับ1ท่านต้องเกิดในปีจอ2ท่านต้องเกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีจอจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีกุลท่านก็จะมีกฎเกณฑ์ที่ว่าเข้าสู่กฎเกณฑ์ของคนที่เป็นมีนักษัตริย์เป็นธาตุปีจอทันทีและปีจอนี้ก็มีลักษณะของธาตุเนี่ยนะเป็นธาตุดินนะเป็นธาตุดินดินที่แตกละแหงต่างๆเหล่านี้นะเป็นธาตุดินนั่นเองนะเป็นดินแตกละแหงเป็นดินลูกรังอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะเป็นธาตุดินแล้วก็ในเดือนนี้เป็นเดือนที่ว่าเดือนชวดเป็นเดือนที่เรียกว่าเป็นธาตุน้ำนะก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าท่านที่เกิดปีจอในเดือนนี้ท่านมีดวงเฮงท่านมีดวงแฮปปี้ท่านมีดวงโชคลาภท่านมีดวงลาภลอยเพราะอะไรเพราะว่าน้ำคือโชคลาภของท่านสูตรความรวยของท่านที่เป็นธาตุดินก็คือว่าดินมีน้ำเป็นโชคเป็นลาภนั่นเองนะครับผมนะก็จะเข้าสู่ดวงชะตาที่ว่ามีดาวมงคลต่างๆเข้ามานะครับดาวมงคลที่สององค์เข้ามาจับคู่กันมาเฉยฉายแสงอย่างน่าอิจฉามากเลยใครเห็นใครๆก็อยากจะได้อยากจะได้ทำยังไงถึงอยากจะได้ล่ะดาวเทพสององค์นี้ก็ได้แก่องค์เทพ1ดาวเทพเพียงใช้2ดาวเทพเจียใช้ดาวเทพเพียงใช้ถ้าสถิตอยู่ในดวงชะตาของท่านใดนะครับก็เรียกว่ามีโอกาสจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีรายได้ที่ดีด้วยนะถ้าดาวเทพเพียงใช้อยู่ที่ฐานปีเกิดโชคลาภต่างประเทศให้โชคกับท่านอย่างมหันต์เลยทีเดียวนะครับถ้าโชคลาภเพียงใช้สถิตอยู่ที่แท่งเดือนเกิดในประเทศนี้ก็จะทำให้ท่านร่ำรวยด้วยนะครับผมถ้าดาวเทพเพียงใช้สถิตอยู่ที่วันเกิดของท่านท่านก็จะได้คู่ครองที่ให้โชคให้ลาภกับท่านถ้าดาวเทพเพียงใช้สถิตอยู่ที่ยามเกิดนะครับยามเกิดก็คือเวลาเกิดก็จะทำให้บ้านปลายชีวิตของท่านมีโชคมีลาภนะนี่คือการเอาดวงจีนที่มาพูดเกิดให้ท่านได้ทราบบ้างเล็กน้อยนะครับผมทีนี้มาเรามาจับประเด็นกันว่าแล้วดาวเทพเจี๊ยใช้ล่ะดาวเทพเจี๊ยใช้ก็เปรียบได้กับง่ายๆว่าเป็นเหมือนกับนางกวักนางกวักที่กวักเงินกวักทองมาให้ท่านถ้าท่านใดนะมีดาวเทพเจี๊ยใช้สถิตอยู่ในดวงเกิดก็เหมือนเปรียบได้กับมีนางกวักเข้ามาอยู่ด้วยเช่นกันแต่ว่านางกวักเนี่ยจะมีองค์เล็กองค์กลางองค์ไซส์ใหญ่แล้วก็องค์ใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยด้วยนะมีอยู่หลายองค์นะมีอยู่หลายปรางนะนะก็เรียกว่าต้องมาดูดวงชะตากันนะก็จะทราบหมดเลยทีเดียวนะว่าแท้จริงแล้วดวงชะตาของท่านมีดาวเทพเพียงใช้หรือเปล่ามีดาวเทพเจียใช้หรือเปล่าและดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะจะช่วงไหนดีช่วงไหนไม่ดีดวงชะตาจะเมื่อไหร่จะหักเหเมื่อไหร่จะพลิกตีกลับขึ้นมาได้ดิบได้ดีนะครับดวงจีนบอกได้หมดในทีเดียวครับผมนะทีนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นที่ว่าในเมื่อองค์เทพเพียงใช้เจียใช้สถิตมาใช้แสงให้กับท่านที่เกิดในนักษัตรของปีจอแล้ว
จะทำให้หน้าที่การงานของท่านเป็นอย่างไรบ้างอันดับที่หนึ่งเลยครับผมนะก็คือท่านที่ทำธุรกิจการค้านะครับเปิดร้านค้าเป็นเจ้าของบริษัทนะเปิดออฟฟิศต่างๆเนี่ยนะในเดือนช่วงนี้ตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2560จนถึงวันที่6มกราคม2561นะท่านก็จะมียอดขายที่ดีขึ้นนะครับเป็นที่น่าพอใจนะส่วนท่านที่ทำงานประจำล่ะก็พอมีโชคมีลาภไปด้วยนะหลายๆท่านก็ได้รับปรับตำแหน่งนะทั้งเงินเดือนนะค่าคอมมิชชั่นนะแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่นะแล้วก็สิทธิพิเศษและโบนัสต่างๆด้วยได้เงินก้อนเข้ามาอีกด้วยนะก็ได้รางวัลเข้ามานะชื่อเสียงของท่านก็จะดีชื่อเสียงของท่านก็จะติดตลาดอีกด้วยนะเรียกว่ามีกำลังใจให้ท่านเดือนนี้ก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้ครับผมนะด้านการเงินเป็นอย่างไรบ้างด้านการเงินของท่านที่เกิดปีจอในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่7ธันวาคมจนถึงวันที่6มกราคม2561ด้านการเงินของท่านก็จะมีรายได้เข้ามาหลายทางนะรายได้เข้ามาหลายทางทำให้การเงินของท่านสะพัดนะครับก็เรียกว่าการเงินก็เรียกว่าแน่นดีนะที่สำคัญเนี่ยนะจะบอกให้ท่านได้ทราบว่าการเงินดีเนี่ยนะมีโชคลาภเข้ามาหลายทางหลายทางในที่นี้นะยังมีดวงเฮงดวงลาภลอยเข้ามาอีกด้วยดวงที่ท่านไม่คาดคิดว่าจะได้ท่านก็ได้แบบน่ามหัศจรรย์ได้แบบฟลุกๆได้อย่างไม่คาดคิดคาดฝันถึงนะก็เป็นดวงที่ช่วงนี้ในเดือนธันวาคมนี้ท่านมีโชคมีลาภในเดือนของเดือนฉลูนั่นเองนะทั้งเด่นๆถ้าตามแบบตลาดของประเทศไทยเราก็คือว่าท่านลองซื้อสลากลอตเตอรี่นะครับนะงวดของวันที่16ธันวาคมนะและงวดถัดไปซึ่งอาจจะเป็นวันที่31ธันวาคมหรืองวดวันที่1มกราคม2561ซึ่งเป็นวันปีใหม่ท่านลองดู2งวดนี้ท่านอาจจะได้เฮนะครับได้เปลี่ยนรถใหม่ได้เปลี่ยนบ้านใหม่นะครับแต่ว่าดีที่สุดก็คืออย่าซื้อหลายใบอย่าซื้อมากเกินไปนะครับผมนะพอหอมปากหอมคอนะครับผมนะมาต่อกันด้านของด้านความรักนะด้านความรักปรากฏว่าในช่วงนี้นะการงานก็ดีการเงินก็ดีดาวความรักก็แฮปปี้นะเพราะว่ามีดาวกรรมเทพนะยืนอยู่ข้างๆคุณนะที่เป็นสุภาพบุรุษเยือนอยู่ข้างๆสุภาพบุรุษแล้วก็ไปเที่ยวแจกยิงธนูให้กับสาวๆปิ๊งคนนั้นปิ๊งคนนี้ไปมาเลยนะให้หญิงสาวคนนั้นมาสะดุดรักกับท่านนะครับผมนะดูปุ๊บถูกใจปั๊บเลยอะไรต่างๆเนี้ยแล้วก็อยากได้มาเป็นแฟนนะต่างคนต่างพึงพอใจซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นฤทธิ์ของดาวกรรมเทพนะแต่ดีที่สุดนะท่านอย่าได้ตามใจดาวกรรมเทพให้มากเกินไปท่านอย่าได้ตามใจดาวกรรมเทพให้มากเกินไปเลยนะครับผมนะเพราะท่านต้องหากท่านมีคู่ครองอยู่แล้วท่านต้องรู้จักบัญญัติบัญญัติบ้างนะมีความรับผิดชอบยึดในกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าผัวเดียวเมียเดียวนะครับคู่ครองเดียวกันอะไรต่างๆเหล่านี้อย่าได้ไปมีนอกมีในนะครับเลิกงานก็กลับบ้านนะครับผมไม่อย่างนั้นแล้ววุ่นวายมากมายเลยครับนะและโชคลาภของท่านก็จะถูกตัดทอนออกไปด้วยส่วนท่านที่โสดนะท่านก็ต้องรู้จักเฟ้นหานะเลือกว่าดาวคู่ครองของท่านนะที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยนะควรจะมีลักษณะของโง่เฮงเป็นอย่างไรแต่ดวงโง่เฮงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะดีที่สุดคือขอปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเวลาเกิดเนี่ยนะชัดเจนที่สุดในโลกเลยนะเป็นอมตะเลยทีเดียวนะจะรู้ตับไตไส้พุงหมดเลยว่าเป็นคู่แท้กับท่านหรือเปล่าเป็นคู่แท้หรือเปล่าหรือเป็นคู่เทียมและดวงช่วงไหนที่พีคสุดรุ่งสูงสุดนะดวงช่วงไหนเป็นช่วงที่ต่ำสุดนะและดวงของเขานะจะคล้องจองเหมาะสมกับท่านไหมนะครับผมนะเปรียบได้กับอะไรเปรียบได้กับท่านไปซื้อผลไม้อย่างเช่นซื้อผลไม้มังคุดนะมังคุดเนี่ยนะท่านที่เลือกเป็นเขาก็เลือกเก่งๆนะคนที่เลือกเป็นซื้อกี่ครั้งก็เลือกไม่เป็นนะครับผมบางคนนั้นน่ะนะครับการอันดับแรกนะท่านจะต้องเลือกโดยที่ว่าสายตามองอย่างเดียวไม่พอท่านจะต้องใช้สัมผัสของนิ้วนะสัมผัสของนิ้วสัมผัสกับลูกมังคุดว่ามันนิ่มไหมนะทั้งลูกเนี่ยมันนิ่มไหม
นิ่มๆๆ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 มั้ยถ้านิ่มโอเคนะครับแล้วก็อย่าซื้อลูกใหญ่เกินไปนะลูกใหญ่แกออกมาปุ๊บอันดับที่1ท่านเสียเปรียบเพราะว่าการขายมังคุดนั้นเขาชั่งเป็นกิโลไม่ได้คิดเป็นลูกนะชั่งเป็นกิโลน้ำหนักมันจะมากับเปลือกเปลือกมังคุดนะน้ำหนักจะมากับเม็ดที่อยู่ด้านในของมังคุดนะเนื้อก็พอกันเนื้อไม่ได้มากมายเลยนะเพราะฉะนั้นการซื้อมังคุดก็เรียกว่าอันดับที่1นะลูกไม่ต้องใหญ่ไปลูกกลางๆลูกเล็กก็ได้ขอให้มันนิ่มๆ นะหากว่าลูกมังคุดนั้นมีติดกับว่าสีเหลืองติดเหลืองๆเป็นยางสีเหลืองอยู่ในผลมังคุดด้วยยิ่งดีใหญ่เลยร้อยลูกก็อร่อยทั้งลูกร้อยลูกเลยหอมดีด้วยนะแล้วก็หวานดีนะครับนี่คือการเลือกซื้อท่านต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนว่าท่านต้องการอะไรและมีกฎเกณฑ์อย่างไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎมีเกณฑ์หมดเลยครับผมการเลือกสุภาพสตรีการเลือกชายหญิงมาเป็นคู่รักก็มีกฎมีเกณฑ์ด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าท่านจะยอมรับรู้หรือไม่ยอมรับรู้เท่านั้นเองนะครับนะอย่างคลิปงอเฮงของกระผมที่ได้ออกไปท่านก็สามารถคลิกกลับไปดูย้อนดูสักนิดนึงก็จะเป็นประโยชน์กับท่านได้เป็นอย่างดียิ่งนะครับผมนะมาต่อกันเรื่องที่ว่าวันโชคดีของท่านที่เกิดปีจอครับผมวันโชคดีของท่านที่เกิดปีจอก็ได้แก่วันที่9ธันวาคมวันที่17ธันวาคม18ธันวาคม21ธันวาคมนะ29ธันวาคม30ธันวาคมและวันที่2มกราคม2561นะครับผมนะซึ่งเป็นปีจอพอดีนะครับผมก็เป็นวันที่ถูกโชโลกนะถูกโชโลกกับท่านที่เกิดปีจอนั่นเองเหมาะในการขึ้นบ้านใหม่นะออกรถใหม่นะหรือว่าเซ็นสัญญาใหม่ต่างๆเหล่านี้ดีหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับผมนะทีนี้เหลือเวลาอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับผมก็จะขออนุญาตตอบคำถามท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าอันนี้อยากจะดูดวงกับสินแสอู๋ทำยังไงบ้างก็นี่แหละครับผมก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้อยู่แล้วนะ0893403857นะครับผมนะมีเอกสารให้มีเอกสารส่งให้ท่านอยู่แล้วนะท่านไม่ต้องกลัวครับผมนะมีเอกสารเป็นตั้งเลยครับผมนะ12ใบส่งให้ทางไปรษณีย์ส่งให้ฟรีนะครับผมนะมีอันคำถามอีกอันนึงว่าไวจรใหญ่เป็นตัวชี้ชะตาให้รุ่งเรืองเหรอแล้วก็ช่วงสูงสุดช่วงพีคช่วงตกต่ำบอกได้หมดเลยเหรออ๋อได้แน่นอนครับผมนะไวจรใหญ่ดวงจีนบอกได้ว่าช่วงของท่านดีที่สุดอะนะเมื่อไหร่และดีติดต่อกันกี่ปีนะมีดวงเฮงไหมดวงเฮงช่วงไหนดวงที่เฮงเฮงอยู่เนี่ยมันมีช่วงที่ผกผันอยู่นะมีดวงที่เรียกว่าดาวราหูนะดาวมัตยูนะดาวสาวเข้ามาเนี่ยมารุมมาตุ้มกันเนี่ยทำให้เกิดวิกฤตการเงินความรักช่วงไหนมีช่วงหักเหด้วยดวงจีนบอกได้ครับผมนะครับก็ถือว่าได้ตอบคำถามของท่านไปแบบพอประมาณแล้วนะครับผมนะก็อันดับแรกก็แสดงความดีใจกับท่านที่เกิดปีจอด้วยนะครับว่าเดือนนี้ท่านมีดาวโชคดีเข้ามานะดาวเพียงใช้และดาวเจียใช้ใครๆเขาก็อยากจะอุ้มดาวเทพเพียงใช้จะก็อุ้มดาวเทพเจียใช้เข้ามาสถิตอยู่ในดวงชะตาแต่ว่าท่านไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเดือนนี้มาแล้วแน่นอนครับผมนะหากดวงของท่านนะมีดาวเพียงใช้เจียใช้สถิตอยู่ในดวงชะตาจริงๆอันนี้ก็จะเบิ้ลทับเข้าไปเป็นส่งพลังอย่างแรงมากมายเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ขอยืมมืออันศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกทีมงานของพวกกับผมด้วยนะครับนะที่จะได้ต่อยอดนำเสนอข้อมูลสาระดีๆมีประโยชน์มอบให้กับท่านนะครับผมนะก็ท้ายนี้ก็ขอให้ท่านนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์คิดสิ่งใดขอให้ท่านสำเร็จสมความปรารถนาทางด้านการเงินการงานความรักสุขภาพทุกอย่างนะครับเป็นที่รักของทุกท่านกราบสวัสดีครับขอบคุณครับยังคงคาใจแม้เรา
ราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในอย่างที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใด